จริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างงั้นตัวนิดเดียวจะเป็นอะไรอ่ะแกมันเผ็ดมากเลยอ่ะแกฉันกินแบบฉันร้อนทั้งตัวแล้วอ่ะพริกนี่มันมีอะไรสักทีอ่ะนี่ไงมันก็เป็นเพราะเจ้านี่ไงพริกใช่ไหมใช่เนี่ยดอกแดงๆแบบนี้แหละอ๋อมันมีอะไรหรอทำไมพริกถึงเผ็ดเพราะพริกมีสารแคปไซตินอยด์ยกตัวอย่างเช่นแคปไซซินซึ่งมีลักษณะดังรูปโดยปกติแล้วภายในช่องปากจะมีเซลล์ประสาทซึ่งบนเซลล์ประสาทจะมีตัวรับ TRPV1 ทำหน้าที่ในการให้แคลเซียมไอออนไหลเข้าสู่ภายในเซลล์แต่เมื่อไม่มีสารแคปไซซินตัวรับ TRPV1 จะปิดทำให้แคลเซียมไอออนเข้ามาในเซลล์ไม่ได้แต่เมื่อได้รับสารแคปไซซินสารแคปไซซินจะไปจับกับตัวรับทำให้ตัวรับเปิดออกและทำให้แคลเซียมไอออนไหลเข้ามาสู่ภายในเซลล์กระตุ้นให้เรามีความรู้สึกเผ็ดขึ้นมานั่นเองรู้หรือไม่ส่วนที่เผ็ดที่สุดของพริกไม่ใช่เมล็ดพริกแต่เป็นส่วนที่เรียกว่ารกพริกซึ่งเป็นเยื่อแกนกลางสีขาวที่ติดกับเมล็ดพริกนั่นเองกินน้ำก่อนแล้วเนี่ยทำไมเธอต้องสั่งใส่พริกเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยมีแต่สีแดงชอบเวลากินพริกเสร็จนะแล้วชอบแบบสดชื่นมากเวลากินเสร็จบลูแบบนี้เลยแล้วรู้ไหมทำไมถึงสดชื่นทำไมหรอนั่นเป็นเพราะสารแคปไซซินในพริกจะจับกับตัวรับภายในปากและตัวรับจะส่งสัญญาณไปหาสมองเพื่อให้สมองหลั่งฮอร์โมนออกมาซึ่งฮอร์โมนชนิดนั้นคือฮอร์โมนเอนโดฟินจะทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกสดชื่นนั่นเองอ๋องั้นมาสดชื่นด้วยกันมาเอาเลยเออเอาน้ำไปด้วยเอาน้ำไปด้วยน้ำมาเออเลิศไปจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวอย่างกับพริกขี้หนูปลานั้นเชียโดนนิดเดียวถึงแสบถึงเผ็ดร้อนแต่เผ็ดยังไงยังไงเราก็กินจนลิ้นจะพังจะพองเราก็กินใส่ในแกงอะไรลองได้กินอร่อยจนลิ้นมันเอามี